รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ3 Sport Magazine สำหรับสัปดาห์นี้มีภาพบรรยากาศของกิจกรรมสิงห์จูเนียร์คาร์ดชาเลนจ์2017 by คิมิไรโคเน่นโดยน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้พบกับนักแข่ง F1 อดีตแชมป์โลกปี2007อย่างคิมิไรโคเน่นนักขับจากทีมเฟอร์รารี่อย่างใกล้ชิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีเป็นรายการฟุตบอลนักเรียนที่เก่าแก่และมีนักฟุตบอลชื่อดังของประเทศผ่านเวทีการแข่งขันนี้มาแล้วมากมายซึ่ง4ทีมนั้นประกอบไปด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งปีนี้จะจัดแข่งขันระหว่างวันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ที่สนามสุพัชลาไสยปิดท้ายด้วยการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับตำนานจากประเทศญี่ปุ่นรายการซูเปอร์จีทีที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดติดตามได้ในรายการ3 Sport Magazine ครับจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วสำหรับกิจกรรมสิงห์จูเนียร์คาร์ดชาเลนจ์2017 by คิมิไรโคเน่นจากการสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่ต้องการค้นหาสุดยอดนักแข่งโกคาร์ทระดับเยาวชนผลักดันขึ้นเป็นนักแข่งรถระดับโลกในอนาคตโดยสิงห์จูเนียร์คาร์ทชาเลนจ์2017 by คิมิไรโคเน่นในซีซั่นที่2นี้น้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชั่นจะได้รับการฝึกอบรมการขับรถโกคาร์ทกับโค้ชระดับแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างมิสเตอร์คาร์โลแวนแดมรวมด้วยนักแข่งหัวใจสิงห์แชมป์ประเทศไทยอย่างตินศรีไตรแบงค์กันตศักดิ์กุศิริและแซนดี้สตูวิกร่วมผนึกกำลังเป็นทีมโค้ชเพื่อนำประสบการณ์และเทคนิคมาถ่ายทอดให้น้องๆได้เรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์จริงและเพื่อก้าวไปเป็นสุดยอดนักแข่งในอนาคตต่อไปโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นยังได้เชิญแขกพิเศษระดับโลกมิสเตอร์คิมิไรโคเน่นอดีตแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันปี2007จากทีมเฟอร์รารี่ให้น้องๆเยาวชนในโครงการได้ชมฝีมือการขับจากนักแข่งรถ F1 และร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานีเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจูเนียร์คาร์ดนะครับชาเลนจ์บายคิมมี่ไรเคเน่นในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทางคุณคิมมี่เขาได้มาในวันนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับก็เห็นเด็กๆ เข้ามาแล้วก็ขอลายเซ็นคิมมี่กันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีนักแข่งชาวไทยที่มีคนรู้จักกันก็เยอะอยู่นะครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีเด็กๆ เข้ามาคัดเลือกเยอะกว่าปีที่แล้วเกือบเท่าตัวนึงเลยทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นเองก็มองระยะยาวนะครับเราต้องการจะเป็นหาเด็กที่เก่งนะครับมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับสนามระดับอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คาดว่าแคมเปญสิงห์จูเนียร์คาร์ดชาเลนจ์บายคิมมี่เนี่ยจะช่วยนะให้มีเด็กยังบลัดนะครับตั้งแต่อายุ 8-12 ได้โชว์ผลงานในอนาคตสำหรับบรรยากาศภายในงานมีน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกของสิงห์จูเนียร์คาร์ดชาเลนจ์2017 by คิมิไรโคเน่นเข้าร่วมทั้งหมด2รุ่นนั่นก็คือรุ่นรุกกี้และรุ่นมินิซึ่งจัดแข่งขันในรอบพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันจริงในซีซั่นที่2โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด3สนามนั่นก็คือสนาม Impact Speed Park เมืองทองธานีสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่พัทยาและสนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์คสุวรรณภูมิโด
ดยผู้ที่คว้าแชมป์ในรุ่นรุกกี้ของกิจกรรมนี้จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Rock Cup International Finalสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์วันนี้ผมลงแข่งในรุ่นลุกกี้ครับวันนี้ก็เข้าเส้นชัยที่2ครับก็พื้นเปียกก็ยังขับสนุกกว่าพื้นแห้งครับมันทำให้ขับแบบเราต้องแบบปรับตัวแล้วก็ทำให้ขับยากขึ้นครับผมก็ขอบคุณรายการสิงห์จูเนียร์คาร์ชาเลนจ์ที่ให้ผมมาขับรถสนุกที่ Impact Speed Park ครับวันนี้เนี่ยก็มีน้องๆในรุ่นมินิแล้วก็ในรุ่นรุกกี้ครับซึ่งรุ่นมินินี่คือเราจะเชิญนักแข่งที่ขับอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีฝีมือที่ค่อนข้างที่จะขับมีประสบการณ์แล้วเอามาแข่งกันนะฮะแล้วก็ส่วนในรุ่นรุกกี้เนี่ยก็จะเป็นนักแข่งที่เป็นมือใหม่เลยไม่เคยแข่งมาก่อนสำหรับรุ่นมินิเนี่ยทุกคนทำได้ดีอยู่แล้วฮะแต่ว่าในรุ่นรุกกี้ถ้าเทียบระหว่างวันที่เรามาเทรนนิ่งกันมาถึงวันนี้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกคนนะครับย้ำว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วก็สามารถทำเวลาแต่ละรอบได้ดีขึ้นไปอีกส่วนคนที่ตอนแรกมาเนี่ยบางคนเนี่ยขับเรซิ่งไลน์ยังไม่เป็นเลยตอนนี้เขาสามารถทำเรซิ่งไลน์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำสำคัญเหนือสิ่งใดเนี่ยคือบอกกับน้องๆทุกครั้งอยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับไม่ว่าจะขับให้เร็วยังไงน้องๆก็ต้องเคารพกฎกติกามารยาทแล้วก็เขาเรียกว่าขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กับโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้สัมผัสประสบการณ์ด้านความเร็วอย่างเต็มรูปแบบกับสิงห์จูเนียร์คาร์ชาเลนจ์2017 by Kimi Raikkonen โครงการดีๆที่ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นต้องการเห็นนักแข่งไทยก้าวไกลสู่ระดับโลกการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยกำลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่จะพัฒนาควบคู่กันไปก็คือระบบเยาวชนรากฐานที่สำคัญนั้นย่อมเกิดจากโรงเรียนนักฟุตบอลทีมชาติไม่ว่าจะเป็นรุ่นอดีตถึงปัจจุบันก็น่าจะผ่านการแข่งขันรายการนี้ไม่มากก็น้อยจตุรมิตรก็เป็น4โรงเรียนดังครับมีชื่อเสียงในด้านกีฬากันอยู่แล้วเงี้ยผมเพราะว่าการที่จัดรายการนี้ขึ้นมาก็เป็นแนวทางต่อให้พวกน้องๆเขาได้เงี้ยผมเพราะว่าก็มีแมวมองแต่ละสโมสรก็ไปดูรายการจตุเยอะเงี้ยครับผมก็เป็นรายการเหมือนกับรายการสำคัญอีกรายการหนึ่งครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักบอลคือของ4สถาบันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นนักบอลแนวหน้าอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็แบบเหมือนกับพวกทีมชาติพวก U19 อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาดูกันในทัวร์นาเมนต์นั้นครับก็เหมือนกับว่านักบอลก็เหมือนกับมีคลาสระดับนึงอยู่แล้วครับผมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนที่เก่าแก่ของประเทศไทยอย่างจตุรมิตรสามัคคีครั้งนี้เดินทางมาถึงครั้งที่28ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยปีนี้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพและมีอีก3โรงเรียนร่วมทำการแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนอัสสัมชัญแข่งขันระหว่างวันที่11พฤศจิกายนถึง18พฤศจิกายนนี้ที่สนามสุพัชลาไสยสนามกีฬาแห่งชาติก็ความรู้สึกก่อนลงไปเล่นก็ตื่นเต้นพี่ครับผมก็ตื่นเต้นมากก็บอกก่อนเลยก็คือแบบที่สำคัญคือคนดูอะพี่
คือว่าพอคนมันเยอะแล้วก็ทำให้เราแบบเหมือนประมาทครับเก่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนลึกอะไรเงี้ยเหมือนกับเราก็ต้องเล่นเหมือนเพื่อสถาบันอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถามว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นมากผมว่าน่าจะเป็นทุกคนนะครับที่ลงไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้4สถาบันแห่งนี้ถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศซึ่งทั้ง4สถาบันนั้นก็มีศิษย์เก่าที่มาให้กำลังใจทีมอย่างล้นหลามเป็นอีกหนึ่งสีสันที่จะมีผู้ชมเต็มสนามสุพัชราศัยซึ่งหาดูได้ยากในยุคปัจจุบันโดยความคาดหวังก็อยากจะให้สถาบันของตนได้แชมป์ในรายการนี้ไปครอบครองเพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันก็ต้องหวังนะฮะอยากให้โรงเรียนเต็งเป็นแชมป์ทุกปีอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าก็เราก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งใน4โรงเรียนเนี่ยครับอยากจะบอกน้องๆทัวร์เมนต์นี้เป็นทัวร์เมนต์ที่ใหญ่ครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเล่นเต็มที่เพื่อสถาบันด้วยแล้วก็เพื่อตัวน้องๆด้วยครับเพราะว่าพี่คิดว่าแบบเหมือนกับว่าคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเขาไปดูแน่นอน 100% ครับผมสำหรับการแข่งขันนั้นจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยจะนำทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่1และอันดับที่2เข้าชิงชนะเลิศหากเสมอกันในเวลาก็จะครองแชมป์ร่วมกันก็ในปีนั้นก็ปีที่ผมเล่นเองครับก็ได้แชมป์ร่วมเงี้ยผมก็ทุ่งเรียนฮะที่แบบว่าอยากเป็นแชมป์เดี่ยวเงี้ยผมแต่ว่าพอมันมีผลเสมอออกมาเงี้ยผมเขาเลยให้จัดให้เป็นแบบว่าให้แชมป์ร่วมไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าเพราะว่าพันธมิตรก็ยังแบบว่าเพื่อนกันนะผมเพราะว่าทั้งสองทีมที่ได้แชมป์ร่วมกันหรือว่าอีก2ทีมที่แบบว่าอยู่ที่2ที่3เงี้ยผมว่าเขาก็ยังไงนะทั้ง4โรงเรียนเนี้ยก็ยังเป็นเพื่อนกันเงี้ยผมก็ศักดิ์ศรีมันก็คือศักดิ์ศรีนะแต่ว่ามิตรภาพมันคงมีเสมอเงี้ยผมสีสันอีกอย่างนึงที่ไม่แพ้กับการแข่งขันฟุตบอลนั่นก็คือการแปลอักษรจากทั้ง4สถาบันซึ่งถือว่าหาชมได้ยากกับการแข่งขันในยุคปัจจุบันการแปลอักษรนั้นก็จะต้องพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างมากรวมถึงความสามัคคีของนักเรียนทั้ง4สถาบันรู้สึกแบบเหมือนตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมีการแปลอักษรด้วยมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนั้นก็คือคนดูสำคัญที่สุดครับผมก็เหมือนกับมีกองเชียร์พวกศิษย์เก่าพวกพี่ๆเขามาดูครับก็ตอนบอลนักเรียนก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเป็นบอลรายการนี้ก็คือคนเต็มสนามสุขพัชราไทยมันก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงไปสัมผัสกับทัวร์นาเมนต์นี้ครับฟุตบอลคือกีฬาที่จะต้องมีผู้ชนะแต่การแข่งขันจัตุรมิตรนั้นเหนือสิ่งอื่นใดคือความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี่คือต้นแบบต่อไปในอนาคตที่ดีของนักกีฬาจริงๆนิยามของฟุตบอลจัตุรมิตรก็ในความคิดผมมันก็แบบประมาณว่าคือกีฬามันเป็นมันทำให้คนสามัคคีกันนะครับครับก็เหมือนกับว่าอยากให้สี่สถาบันอย่างเงี้ยรักกันครับผมกีฬามันก็เป็นเหมือนกับว่าทำให้สี่สถาบันเนี้ยเหมือนเกิดความสามัคคีครับก็ไม่อยากให้แบบเหมือนกับว่ามีเรื่องอะไรกันข้างนอกสนามอะไรเงี้ยครับก็คือดูกีฬาให้สนุกครับผมร่วมติดตามการแข่งขันจัตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28ระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนได้ทางช่อง3 SD หมายเลข28ครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับตำนานจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดการแข่งขันในบ้านเรานั่นก็คือศึกช้างซูเปอร์ GT Race 2017โดยมีทีมแข่งซูเปอร์ GT ทั้งหมด39ทีมทั้งในรุ่น GT 500และ GT 300ต่อหน้าแฟนมอเตอร์สปอร์ตกว่า 50,000 คน
ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันซูเปอร์จีทีเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชื่อดังของญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันรถยนต์ซูเปอร์คาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยทั้งฤดูกาลจะจัดแข่งขันกัน8สนามโดย7สนามจะแข่งขันในประเทศญี่ปุ่นมีเพียง1สนามที่แข่งขันนอกประเทศซึ่งก็คือประเทศไทยนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยที่จะได้สัมผัสประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอย่างใกล้ชิดรวมทั้งบรรยากาศโดยรอบของงานก็เต็มไปด้วยกิจกรรมของบรรดาผู้สนับสนุนให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกอีกด้วยการแข่งขันรายการ Super GT นะครับที่สนามช้าง International Circuit นะครับก็เป็นประจำทุกปีที่เป็นรายการแข่งขันระดับโลกได้มาแข่งขันกันที่ประเทศไทยนะครับปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติเนี่ยเราก็ได้ร่วมสนับสนุนตัวสนามนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนรายการนะครับโดยมาให้กำลังใจนักแข่งที่เป็นคนไทยนะครับสัญชาติไทยร่วมลงแข่งนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรานำกิจกรรมดีๆนะครับมาให้แฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้ชมนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับติดตามรายการดีๆจาก PTT Motorsport นะครับซึ่งเราสัญญาว่าเราจะจัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าครับในส่วนการแสดงที่ทางปตท.จัดขึ้นมาโดยตลอด4ปีที่มีการแข่งขันซูเปอร์จีทีนั่นก็คือการโชว์ทักษะการดริฟต์รถของนักแข่งจาก PTT Performa Drift Team นำทีมโดยเอ็มอัตพลประกอบของมิกณัฐพลเตียวไพบูลย์โจวัฒนพรพึ่งเพียรและน้องเก่งวุฒิทัศน์ปานกำเนิดจาก PTT Performa RD2โปรมาทีมนะครับได้มาร่วมดริฟต์โชว์ในรายการ Super GT ที่บุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะที่ได้เป็นตัวแทนของนักดริฟต์ไทยนะที่มาร่วมโชว์ในงานยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปดริฟต์ข้างในแทร็กซึ่งเป็นแทร็กมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับคนดูก็มาดูเยอะทุกปีนะครับสำหรับรายการ Super GT ความมันนะฮะแล้วก็เรียกว่ารถที่วิ่งนี่ก็คือเร็วขึ้นทุกปีแล้วก็วิ่งสูสีกันทุกปีนะครับใครที่ไม่เคยมาดูที่สนามนะแนะนำให้มาดูที่สนามต้องบอกว่ามันแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันปีนี้ปีหน้ายังมีอยู่นะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายปีแน่นอนนะครับแล้วก็ได้มาดูพวกเราดริฟต์โชว์ในสนามด้วยครับในส่วนกิจกรรมที่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชื่นชอบไฮไลท์อันแรกเป็นกิจกรรมพิทวอล์กที่ผู้ชมสามารถลงไปเดินชมรถซูเปอร์คาร์ที่ใช้แข่งขันอย่างใกล้ชิดและขอลายเซ็นกับนักแข่งชื่อดังรวมทั้งเหล่าบรรดาสาวๆเรสควีนที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวไฮไลท์ที่2นั่นก็คือเซอร์กิตซาฟารีโดยการลงไปนั่งบนรถบัสที่ลงขับในแทร็กพร้อมๆกับที่รถแข่ง GT500 และ GT300 ลงซ้อมด้วยความเร็วเหมือนแข่งขันจริงถือเป็นประสบการณ์ที่คนรักความเร็วจะต้องลองสักครั้งในชีวิตสำหรับเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของศึกช้างซูเปอร์ GT Race จะแข่งขันเป็นระยะทางทั้งสิ้น300กิโลเมตรบนแทร็กที่มีความยาวต่อรอบ 4.554 กิโลเมตรด้วยก่อนการแข่งขันเพียงเล็กน้อยมีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้ทุกทีมต้องออกตัวท่ามกลางสายฝนสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีทีมไทยอย่าง Panther Team Thailand หมายเลข35ที่ขับโดยณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะและณัฐพงษ์ห่อทองคำได้ออกสตาร์ทจากกริดที่24ของรุ่น GT 300ส่วนตำแหน่งโพในรุ่นนี้เป็นของ Audi Team ฮิโตซิยาม่าหมายเลข21ที่ขับโดยริชาร์ดลีออนนักขับอังกฤษและมาซาตากะยานากิดะเยอะก็ดีหลังออกสตาร์ทเรสไปเพียง30นาทีสภาพแทร็กก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติทีมแข่งทุกทีมเริ่มเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางและเปลี่ยนตัวนักขับก่อนจะกลับมาขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นตลอด66รอบสนามของการแข่งขันช้างซูเปอร์จีทีเรส2017ผลการแข่งขันปรากฏว่าแชมป์ในเรสนี้ตกเป็นของรถแข่งหมายเลข37จากเล็กซัสทีมคีเปอร์ทอมที่ขับโดยเรียวฮิราคาวะนักขับญี่ปุ่นและนิกคาสติตี้
ทีมเมดชาวนิวซีแลนด์เข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง42นาที48.674วินาทีทิ้งห่างรถแข่งหมายเลข6จากเล็กซัสทีมเลมองวาโกที่ขับโดยคาซุยะโอชิมะนักขับญี่ปุ่นและอันเดรียคันดาเลลี่ถึง 12.121 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของรถแข่งหมายเลข17จากเคฮินเรียลเรซซิ่งที่ขับโดยคู่หูชาวญี่ปุ่นอย่างโคอุดาอิชิคาโคชิและทาคาชิโคกุเระตามหลังแชมป์ 30.120 วินาทีขณะที่แชมป์ในรุ่น GT 300เป็นของรถแข่งหมายเลข51จากทีม LM Corsa ที่ขับโดยยูอิชินากายาม่าและโชซึโบอิคู่หูชาวญี่ปุ่นโดยเวลา1ชั่วโมง43นาที 41.391 วินาทีโดยมีกูสมายเรซซิ่งแอนด์ทีมยูเคียวที่ขับโดยโนบุเทรุทานิกุชิและทัตสุยะคาตาโอกะตามเข้าไปเป็นอันดับที่2ตามหลังแชมป์ 5.121 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของ Distation Racing หมายเลข33ขับโดยโทโมโนบุฟูจิอิและมุลเลอร์ตามหลังแชมป์ 32.419 วินาทีด้านทีมแข่งไทยประสบปัญหาการเซตอัพรถแข่งตลอดทั้งสุดสัปดาห์โดยณัฐวุฒิและณัฐพงศ์ช่วยกันพารถแข่ง Auto 86 MC 101ฝ่าอุปสรรคตลอดทั้งเรสเข้าป้ายในอันดับที่21ของรุ่น GT 300ตามหลังแชมป์3รอบสนามซึ่งเป็นการแสดงถึงความสำเร็จของทีมไทยในการพารถแข่งจบเรสของการแข่งขันที่ขึ้นชื่อว่าโหดอันดับต้นๆของโลกอย่างซูเปอร์ GT สำหรับการแข่งขันซูเปอร์ GT 2017ต้องตัดสินแชมป์ในสนามสุดท้ายของปีโดยจะดวลความเร็วระหว่างวันที่11ถึง12พฤศจิกายนนี้ที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นส่วนประเทศไทยยืนยันจัดการแข่งขันช้างซูเปอร์จีทีเรสในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยโดยจะโยกไปชิงชัยกันในเดือนมิถุนายนเพื่อหลีกทางให้กับการแข่งขันโมโต้จีพีและนี่ก็คือสาระความสนุกและความมันของเกมกีฬาในรูปแบบของรายการ Tri Sport Magazine ซึ่งจะกลับมาพบกันเป็นประจำทางช่อง3 HD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ